รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการก้าวที่กล้าเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราเปิดรายการด้วยบรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยประเภทการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอมีชื่อว่าคุณหนึ่งกัลยาเกลียบกลางครับในทุกๆวันนะครับในช่วงนี้นะครับคุณหนึ่งก็จะมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะครับแล้วก็ทุกๆวันตอนเช้านี่คุณหนึ่งก็จะตื่นนอนมาแต่เช้ากับเพื่อนๆนะครับในทีมทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับเพื่อจะมาฝึกซ้อมกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิสในศูนย์การฝึกซ้อมกีฬาในร่มแห่งนี้นะครับซึ่งบรรยากาศในโรงยิมก็เต็มไปด้วยทั้งนักกีฬาทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนรู้ยิ่งเข้าใกล้ช่วงการแข่งขันทุกคนก็ต้องแบบตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลยครับเช้านี้เหงื่อหยดไปกี่หยดเนี่ยจำได้ไหมรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันเยอะหมดเลยที่ผมเมื่อกี้ผมยืนดูเนี่ยประมาณ1นาทีนี่ตีไปแบบเกือบร้อยลูกเนี่ยจำได้ไหมว่าแบบในเช้าแต่ละวันแต่ละวันต้องตีลูกไปอย่างไรใช่ค่ะต้องทำให้เป็นติดนิสัยอะค่ะเหมือนแบบเราต้องฝึกซ้อมกันทุกวันนะคะต้องลูกแต่ลูกลงมายังไงเราต้องทำให้ได้อะค่ะโอ้นี่มาเก็บตัวที่นานแล้วหรือยังครับจริงๆแล้วที่เก็บตัวเรามี2ที่นะคะมีที่สุพรรณแล้วก็มาเก็บที่นี่ค่ะคแต่ว่าเพิ่งย้ายมาเก็บตัวที่นี่ได้ประมาณสักเดือนนึงค่ะหนึ่งเดือนแล้วแสดงว่าทุกวันนี่ตอนเช้าก็คือก็ต้องมาเริ่มซ้อมตรงนี้ใช่ค่ะแล้วอย่างตอนเช้านี่ซ้อมอะไรบ้างครับที่เห็นท้องมันหลายคนเลยคือตอนเช้าจริงๆแล้วเราจะมีโปรแกรมวิ่งรอบสนามนะคะข้างนอกแต่ทีนี้คือด้วยมีฝุ่นละอองค่ะโค้ชเขาก็เลยให้วิ่งด้านในแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการยืดนะคะยืดวอร์มร่างกายก่อนนะคะครับแล้วก็มีการหัดเสิร์ฟหัดเสิร์ฟแล้วก็มาตีเบสิกกันนะคะครับเตรียมตัวไปแข่งที่ไหนหรือเปล่าคะถึงซ้อมขนาดนี้ก็มีการเก็บคะแนนนะคะที่อิตาลีอิตาลีใช่ค่ะโอ้ไปอิตาลีไปแข่งที่อิตาลีเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างตอนนี้ถ้าเป็นในการแข่งขันเนี่ยเราถือว่าเราเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยคลาสไหนครับอยู่ในระดับคลาส8ค่ะคลาส8ใช่ค่ะคลาส8นี่หมายถึงอะไรครับจริงๆความพิการเนี่ยก็คือของเราตายตัวเลยอาจจะเป็นแขนหรือขาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีแพทย์นะคะจากต่างประเทศเขาจะมีการตรวจร่างกายก่อนนะคะก่อนที่เขาจะวัดระดับคลาสของเราเหมือนกับพี่ๆหลายๆคนนะคะบางคนก็คลาส6คลาส7คลาส8คลาส9คลาส10ก็นี่เราสังเกตดูนะครับว่าพี่ๆที่เป็นนักกีฬาเนี่ยบางท่านนี่ก็อาจจะมีความพิการในส่วนของขาแต่ว่าบางท่านนี่ก็ไม่สามารถที่จะยืนได้ก็ต้องนั่งวีลแชร์ตอนนี้เราตั้งเป้าหมายกับกีฬาของเรายังไงบ้างที่เราต้องทุ่มเทฝึกซ้อมขนาดนี้จริงๆแล้วเราไปแข่งต่างประเทศนะคะเราก็อยากชนะเขาอะค่ะชนะเขาทุกคนนั่นแหละแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากที่จะเก็บคะแนน
พื่อที่จะไประดับพาราลิมปิกอะค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2020ใช่ค่ะแล้วบันไดที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องใช้องค์ประกอบอะไรวะจริงๆแล้วถ้าถามว่ายากไหมยากนะคะแต่ก็คือด้วยการฝึกซ้อมด้วยหลายๆอย่างแต่ถ้าถามว่าทำได้ไหมก็จะสู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนี่เพิ่งเริ่มต้นคุยนะฮะเรื่องราวแรงบันดาลใจก็เข้มข้นแล้วผมขออนุญาตถามหน่อยเสื้อที่เราใส่อยู่เนี่ยมีธงชาติไทยติดอยู่รู้สึกอย่างไรบ้างที่ในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาคนพิการแล้วเราก็สามารถจะใส่เสื้อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ธงนี้มีความหมายไงกับเราจริงๆเราภูมิใจนะคะที่เราหนึ่งเลยได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็เราได้เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็คือส่วนนึงก็เป็นภายในส่วนของครอบครัวด้วยแล้วก็ตัวเราเวลาแบบซ้อมอยู่เนี่ยแล้วเห็นธงนี่เรารู้สึกไงบ้างหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยค่ะก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยเราโชคดีนะว่าที่เราได้มายืนณจุดตรงนี้ที่คนอื่นเขาคนพิการคนอื่นเขาไม่ได้มายืนณจุดตรงนี้แต่เรามีอ่ะเราก็เลยภูมิใจในส่วนตรงนี้ที่เรามีธงติดหน้าอกนี่จริงๆนี่เราต้องพูดกันหลายรอบนะแต่ผมเชื่อว่ามีพี่ๆน้องๆเนี่ยคนพิการอยู่แล้วก็กำลังติดตามชมอยู่เริ่มต้นเลยอยากจะบอกอะไรเขาเป็นช่วงแรกก่อนเลยเนี่ยก่อนจะไปคุยเรื่องลึกๆในชีวิตก็คือจริงๆแล้วโอกาสอะค่ะมันไม่ได้มีมาได้ง่ายนะคะแต่เราจะทำยังไงให้เราสร้างโอกาสด้วยตัวของเราเองแล้วก็ทำให้มันดีแล้วก็ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันของเราครับเราก็ถือว่าเราเก่งมากเท่านั้นนะคะเริ่มต้นนะครับชีวิตประจำวันของคุณหนึ่งช่วงนี้ก็คือการมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ซ้อมด้วยความรู้สึกว่าต้องสู้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณหนึ่งก็คือหัวใจนั่นเองนะครับเรื่องราวก้าวที่ก้าวของเราในวันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็อยากจะชวนคุณผู้ชมติดตามนะครับและนอกจากเรื่องของกีฬาแล้วเรื่องของชีวิตก็มีหลายประเด็นนะครับที่คุณหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกหลายๆคนติดตามชมไปพร้อมๆกันครับซ้อมต่อไหมซ้อมต่อค่ะนะอุ้ยเดี๋ยวช่วยเชียร์เสร็จจากการฝึกซ้อมในช่วงเช้านะครับคุณหนึ่งก็ขับรถมานะครับแล้วก็มารับประทานอาหารก่อนที่จะมาที่อาคาร5ที่พักนักกีฬา300เตียงแห่งนี้แหละครับนอกจากในมุมชีวิตของการเป็นนักกีฬาก็คงจะได้พูดคุยเรื่องราวมุมชีวิตของการเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับยังไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะที่พักก็ไม่ไกลเนาะไม่ไกลค่ะแสดงว่าพี่ๆน้องๆนักกีฬานี่ก็มาเก็บตัวพักที่นี่เลยใช่ค่ะนี่ก็พักผ่อนได้เต็มที่เลยเนาะใช่ค่ะอ๋อขออนุญาตขึ้นไปพูดคุยบนห้องหน่อยได้พักกี่คนครับห้องนึงก็3คนค่ะ3คนแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุนั้นเนี่ยทำมาถึงหวนกลับมาเล่นกีฬาอีกครั้งนึงครับจริงๆแล้วเราหาอะไรก็ได้ค่ะที่ทำแล้วมันผ่อนคลายอ่ะแล้วทีนี้กีฬาปิงปองอ่ะเป็นกีฬาชนิดนึงที่เราชอบแต่ทีนี้ไปๆมาอาจารย์บอกว่ามาเล่นให้อาจารย์หน่อยปัจจุบันนี้ผลงานเป็นยังไงครับล่าสุดก็ไปแข่งแมตช์ในอินโดแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือไม่ได้เหรียญแต่ก็คือมีโอกาสได้เหรียญแมตช์สิงคโปร์นะคะครับก็คือได้เหรียญทองประเภทคู่ทีมแล้วก็เดี่ยวเหรียญทองแดงแล้วก็แมตช์มาเลเซียอาเซียนเหมือนกันก็ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงสุดยอดเลยแล้วถ้าเกิดว่านับเป็นอันดับเนอะอย่างนักกีฬาเนี่ยอันดับโลกเนี่ยมีเป็นแรงกิ้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยในการที่เรามาเก็บตัวทีมชาติเนี่ยตอนนี้เราอันดับที่ไหนของโลกนะอันดับที่18ค่ะ18ของโลกใช่อีกไม่ไกลเลยนะครับ
จุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือประสบอุบัติเหตุตอนอายุ17ปีอะค่ะครับตอนเรียนอยู่ชั้นปวช.ปี2แล้วพอดีเขาหลับในครับแล้วเราขับทางตรงไปแล้วก็ประสานงาอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนทำให้เรากลายเป็นคนพิการเลยถ้าถามว่าทุกวันนี้ทำใจได้ไหมก็ยังทำใจไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมรับมากกว่าครับเราต้องผ่านช่วงเวลาที่เรารู้สึกการสูญเสียเนี่ยอย่างไรบ้างครับรู้สึกว่าสูญเสียไปเยอะเหมือนกันอยู่บ้านมา 4-5 ปีค่ะไม่กล้าออกไปไหนเลยอายคนนู้นคนนี้สายตาคนอื่นแล้วก็แบบมียายแถวบ้านคนนึงถามคุยกับแม่ลูกแกคงไม่ได้ไปไหนหรอกว่าแล้วก็ณวันนั้นล่ะค่ะทำให้หนูแบบฉันจะทำยังไงให้ตัวฉันดีขึ้นจะทำยังไงไม่ให้คนมองว่าเราเป็นแค่คนพิการหนึ่งก็ยอมรับว่าหลังจากที่เราสูญเสียแล้วเนี่ยเราไม่กล้าออกไปไหนใช่ค่ะทำไมอ่ะเอาง่ายๆเลยเราอายคนอื่นแล้วก็เรายังยอมรับตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้หนูนี่กล้าที่จะก้าวออกมาจากบ้านก็คือจริงๆแล้วหนูมองคนรอบข้างนะคะครับมองอันดับแรกเลยก็คือมองพ่อกับแม่เขาต้องมาคอยดูแลเราอ่ะแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำไงให้มันดีขึ้นจากโคราชเราเริ่มต้นออกเดินทางไปหนูเลือกที่จะโทรหาสมาคมคนพิการโทรหาด้วยตัวเองหนูเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็บอกว่าหนูอยากทำงานเขาก็เลยให้หนูไปขายหวยก่อนสักครู่นึงเขาบอกว่าหนูอ่ะฉลาดลองไปสมัครเรียนดูไหมเขาก็เลยพาไปสมัครที่มูลนิธิพระมหาไทยอะค่ะไปที่นั่นด้วยเป้าหมายคืออะไรก็คืออยากเรียนจบแล้วก็อยากมีงานทำได้เรียนรู้หรือว่าได้เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตอย่างไรบ้างที่ทำให้เราก้าวออกมาในสังคมได้ถึงทุกวันนี้ครับจริงๆในนางมูลนิธินะคะเหมือนเป็นบ้านหลังนึงเลยค่ะอบอุ่นเขามอบทั้งงานให้เรามอบทั้งการศึกษาให้เราแม้แต่กระทั่งกีฬานะตอนนี้ภาพแบบนี้จริงๆไม่ได้อยากให้เกิดแค่ในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่อย่างบ้านหลังที่สองของเราเราอยากเห็นภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยยังไงบ้างหนูว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่แบบเป็นคนพิการอ่ะเขามีโอกาสทั้งนั้นนะคะแต่หนูอยากให้เขาสร้างโอกาสด้วยตัวเขาเองเหมือนอย่างที่ตัวหนูทำให้เขารู้จักยอมรับแล้วกล้าออกมามากกว่ากล้าออกมาที่จะเผชิญว่าโลกแห่งความเป็นจริงเป็นยังไงโลกที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงพอเราได้ออกมาแล้วเราได้รู้ได้เห็นว่าต่อไปฉันต้องใช้ชีวิตยังไงกับคนปกติหรือแม้แต่คนพิการครับแล้วก็ให้เขาเลือกสิ่งนั้นทำให้มันดีนั่นแหละคือโอกาสทุกสิ่งเลยในช่วงเวลาพักหลายคนก็อาจจะขึ้นไปนอนแต่ว่าเธอก็ยังเตรียมตัวที่จะส่งงานให้กับอาจารย์แน่นอนเลยครับตอนนี้ระบบสารสนเทศตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับปี4แล้วปี4ใกล้จบแล้วนี่ครับใกล้แล้วค่ะคณะอะไรคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะทำไมเรายังถึงต้องเรียนไปด้วยและเป็นนักกีฬาทีมชาติไปด้วยก็สำหรับตัวหนูนะคะหนูว่ากีฬาจบแต่ว่าการศึกษาไม่มีทางจบค่ะจริงๆหนูอยากให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็อนาคตในวันข้างหน้าการศึกษาติดตัวเราไว้ถือว่าดีที่สุดอะค่ะคือการทำงานเนี่ยประชาสัมพันธ์หนูก็ผ่านมาแล้วคอลเซ็นเตอร์หนูก็ผ่านมาแล้วได้หลายอย่างค่ะหนูว่าหนูชอบแต่ว่าในส่วนการกีฬาเนี่ยอาจจะชอบมากกว่าก็เลยขอเลือกทางด้านการกีฬาแต่ว่าถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราไม่ไหววันนึงเรามีโอกาสได้ทำงานสถานที่แถวๆใกล้บ้านเนี่ยค่ะวันหนึ่งเรามีโอกาสได้กลับไปทำถือว่าการศึกษาสำคัญมากอ
กลับมาซ้อมในช่วงบ่ายนะครับก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจต้องใช้คำว่ายิ่งกว่าเดิมเลยนะครับนี่พอดูจากนี่นะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนักกีฬาในสังกัดคนนี้ตั้งใจครับตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามสูงครับนี่คือครบคุณสมบัติของความเป็นนักกีฬาเลยใช่ครับโค้ชเห็นยังไงครับในแต่ละเรื่องที่เล่าให้ผมฟังมาเมื่อกี้ความมุ่งมั่นของเขาเป็นยังไงจริงๆนักกีฬาเนี่ยความมุ่งมั่นมานานดับหนึ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วก็คือความโดดเด่นจริงๆเลยครับแล้วก็เรื่องความทักษะอะไรเนี่ยผมว่ามันฝึกกันได้แต่ถ้าหนึ่งความมุ่งมั่นมาแหละอย่างอื่นมันมาตามมาเนี่ยนี่คือความโดดเด่นที่เขามีในตัวที่เขาเริ่มต้นนะเส้นทางสายกีฬานี่กี่ปีแล้วครับที่โค้ชเห็นอยู่เก็บตัวก็ประมาณ4ปีครับ4ปีใช่พูดถึงระยะเวลา4ปีเนี่ยมันพิสูจน์อะไรกับผู้หญิงคนนี้บ้างผมเชื่อว่าเหมือนแบบมันพยายามจนเขาก็สำเร็จระดับหนึ่งแต่ยังไม่สำเร็จสุดแค่นี้มันก็เหมือนแบบเหมือนเป็นแรงผลักดันให้คนรอบๆเขาได้ครับแสดงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยนอกจากตัวเขาเองแล้วมันเป็นแรงผลักดันให้คนรอบๆยังไงบ้างครับก็เหมือนแบบเราเป็นอย่างนี้นะเรายังแบบเหมือนทำชื่อเสียงให้สังคมหรือว่าเดินไปไหนมาไหนโดยแบบไม่ต้องไปเหนียมไม่ต้องไปอายเราแบบเหมือนยืดอกได้ในสังคมปกติมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมาเป็นอย่างนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งอะไรสารพัดแต่ในความสำเร็จมันก็หอมหวนจากคนทั่วไปที่ต้องมาพิการเนี่ยและการที่ก้าวมาถึงนี้เขาต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้กำลังใจขนาดไหนผมเชื่อว่าต้องทุ่มสุดตัวก็พิการอยู่แล้วแล้วถ้าใจพิการไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็จบเลยแต่ถ้าใจเขาไม่พิการแล้วก็ทุ่มให้มันสุดตัวมันก็จะเห็นผลแบบนี้ได้เห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจแบบนี้แล้วเส้นทางความสำเร็จก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแต่ถ้าได้ลงมือทำผมว่ามันก็ไม่น่าเสียใจถ้าทำเต็มที่นอกจากสตาฟโค้ชแล้วนะครับเพื่อนๆในทีมนะครับผู้ซ้อมนี่ก็มีส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนี่ก็เนี่ยครับก็เป็นนักกีฬาอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ซ้อมอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอนักกีฬาดาวรุ่งของเราเป็นยังไงบ้างครับอ๋อถ้าพูดถึงทางน้องหนึ่งเองก็มีความพยายามและความขยันนะฮะประมาณสัก3ปี4ปีที่แล้วน้องเขาแบบตีปิงปองแทบไม่มีอะไรเลยครับตีแบบไม่ได้เลยแต่ว่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับผมว่าน้องเขาก็มีความพยายามเหมือนตั้งเป้าไว้ใช่ไหมครับเพื่อแล้วต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้แล้วเห็นแบบนี้ซ้อมแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าความฝันของเขาความหวังเขาเนี่ยอีกนานไหมมันไกลเกินจริงไหมหรือยังไงครับผมมองว่านะไม่ไกลครับถ้าน้องเขามีความขยันและมุ่งมั่นอย่างนี้นะครับอีกไม่กี่ปีผมว่าประสบความสำเร็จแน่นอนตั้งใจนะฮะไม่ใช่ทุกเวลาต้องเรียกว่าทุกวินาทีเลยนะครับทุกครั้งที่ลูกกระดอนไปนี่ก็จะออกสเต็ปแบบเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมือวางอันดับ10กว่ากับมือวางอันดับที่เท่าไหร่ของโลกก็ไม่รู้ถ้าต้องโคจรมาเจอกันนี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับลองดูนะครับลองคิดดูนะครับว่าร่างกายที่ขานี่ก็จะต้องใช้ขาเทียมแต่ว่าการออกสเต็ปการเคลื่อนไหวเนี่ยคนอย่างเรานี่อายเลยครับมาโอ้โหผมว่าอย่าเป็นผู้ซ้อมเลยฮะเป็นคนช่วยเก็บลูกบอลให้
ขาได้ไปชิงแชมป์โลกจะดีกว่านะครับจะได้ไม่รบกวนขอบคุณมากนะครับเอาเท่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการแข่งขันเนี่ยระหว่างคำว่าแพ้กับคำว่าชนะเนี่ยเราสัมผัสอะไรบ้างจริงๆถ้าในระดับอาเซียนนะคะชนะค่ะแต่ถ้าถามว่าในระดับโลกถือว่าเรายังแพ้อยู่แล้วนี่ถามแบบแทนชาวบ้านถามทุกคนเลยแล้วแพ้แล้วเสียใจไหมอ่ะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเราจะเรียนรู้จากคำว่าแพ้เก็บคำว่าแพ้เนี่ยไปสู้ในวันข้างหน้าแล้วเรากลับมาฮึดกลับมาสู้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกอย่างไรครับเวลาคนมันเจอความพ่ายแพ้มาอยู่บ่อยๆจริงๆบางทีอ่ะเราต้องดูร่างกายแล้วก็ตัวเราด้วยเราไหวไหมแต่ว่าในส่วนตัวหนูอ่ะหนูจะบอกตัวเองว่าต้องไหวนะคนอื่นซ้อมเราต้องซ้อมมากกว่าเขาเท่านึงกีฬาปิงปองเนี่ยในวันนี้นะให้อะไรกับเราบ้างพูดอย่างไม่อายนะคะอันดับแรกเลยให้เงินทองให้อาชีพครับให้คนข้างๆคนรอบข้างตรงนี้ยอมรับเราแล้วที่เราได้เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับก็คือเราได้มาอยู่ในจุดตรงนี้ค่ะต้องขอบคุณกีฬาตรงนี้ด้วยซ้ำแล้วถามว่าในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยทราบว่าเราก็ได้รับชัยชนะได้รับเหรียญรางวัลกลับมาถ้าเหรียญรางวัลนี้แลกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศที่กำลังดูอยู่หนูอยากจะแลกเหรียญทองนี้กับสิ่งใดหนูว่าเหรียญทองถ้าถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะแต่ว่าไม่เท่ากับความภูมิใจที่เราได้รับอะว่าให้คนไทยได้รับรู้ว่าเราทำเพื่อประเทศชาติของเราได้หนูอยากประกาศให้คนทั่วไปหรือว่าคนพิการหรือไม่พิการก็แล้วแต่ให้เห็นศักยภาพในส่วนของตัวเราอะพิการไม่ว่าจะเป็นระดับไหนระดับสูงระดับต่ำนะคะก็คือเราสามารถสู้ได้อะเราทำได้ประกาศให้เขารู้เลยว่าเรามีศักยภาพพอที่จะดูแลตัวเองถ้าคุณมีความคิดความฝันอะทำความคิดความฝันนั่นอะให้ไปให้ถึงที่สุดแล้วต้องถามตัวเองว่าคุณทำเต็มที่หรือยังวันที่เราซ้อมนี่เราสรุปหรือว่าเรามองยังไงกับชีวิตนักกีฬาของเราทุกวันนี้ครับแต่ละวันเราก็มองว่าวันนี้เราซ้อมได้อะไรบ้างว่าวันพรุ่งนี้เราจะซ้อมอะไรต่อไปแล้วก็วันนี้มีข้อผิดพลาดอะไรไปแล้วก็มาแก้ไขในวันพรุ่งนี้ครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันไกลหรือว่ามันยากจริงๆความรู้สึกตรงนั้นอะทุกคนมีค่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรามองรู้สึกนั้นน่ะเป็นแค่ระยะใกล้ๆตรงไหนเมื่อไหร่ที่เราจะไปถึงเมื่อนั้นแหละก็คือเป้าหมายของเราคืออาจจะฝันไปไกลได้แต่ว่าก็ก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวนะใช่ค่ะการเดินทางที่ผ่านมาที่เราอยากจะขอบคุณหรืออยากจะบอกพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเราอยากจะบอกอะไรบ้างขอบคุณครอบครัวที่ได้สร้างหนูมาทำให้หนูได้เกิดมาแล้วก็ขอบพระคุณมูลนิธิพระมหาไทยเป็นอย่างมากก็คือให้โอกาสหนูได้เรียนหนังสือให้หนูได้มีงานทำแล้วก็รวมถึงทำให้หนูได้มีการฝึกซ้อมในการเล่นกีฬาจนมาคัดตัวทีมชาติและทั้งหมดก็คือเนื้อหาของรายการ9ที่9ของเราในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนเล็กๆจะเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นประสบการณ์มุมมองใหม่ให้กับใครอีกหลายๆคนนะครับเพราะสังคมไทยจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับถ้าพวกเราทุกคนต่างที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจและก็ใช้ชีวิตอย่างเอื้ออาทรวันนี้รายการ9ที่9เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ